สวัสดีค่ะวันนี้เราไปฝึกฟังฝึกพูดภาษาอังกฤษกันต่อนะคะไปฝึกกันเลยค่ะ I'm going to go for a walk first thing and then go straight to bed. Hopefully it will make me sleep better. แบ่งเป็น3ส่วนนะคะ I'm going to go for a walk first thing. ส่วนแรกนะคะ I'm going to go for a walkFirst thing, I'm going to go for a walk first thing. แปลรวมๆก็คือฉันจะไปเดินเล่นก่อนศัพท์นะคะ going to จะ I'm going to ฉันจะ go ไป for สำหรับ walk เดิน go for a walkคือไปเดินหรือไปเดินเล่นนะคะ first ก่อนหรืออันดับแรก thing สิ่ง first thing สิ่งแรกเราไปฝึกพูดพร้อมๆกันอีกทีนะคะ I'm going to go for a walk first thing ฉันจะไปเดินเล่นก่อนเราไปฟังอีกทีนะคะ I'm gonna go for a walk first thingส่วนต่อไปนะคะ And then go straight to bed. And then go straight to bed. แล้วก็จะตรงไปนอนเลยศัพท์นะคะ And และ then แล้ว go straight to ตรงไปที่ bed เตียง go straight to bed ไปนอนเราไปฝึกพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ And then go straight to bed แล้วก็จะตรงไปนอนเลยเราไปฟังอีกทีนะคะ And then go straight to bed ส่วนต่อไปนะคะ Hopefully it will make me sleep better Hopefully it will make me sleep better หวังว่ามันจะทำให้ฉันนอนหลับดีขึ้นศัพท์นะคะ hopefully หวังว่า it มัน will จะ make me ทำให้ฉัน sleep นอนหลับ better ดีขึ้น make me sleep better ทำให้ฉันนอนหลับดีขึ้นเพื่อนๆสังเกตตรง better นะคะหรือ better ที่คุณย่าตัวเล็กออกเสียงนะคะเนื่องจากเป็นแบบอเมริกันจะออกเสียงตัว T ตรงกลางเป็น D dog นะคะ better แต่เพื่อนคุณย่าตัวเล็กเป็นอังกฤษนะคะก็เลยคุณย่าก็อาจจะออกเสียงสลับกันบ้างนะคะบางทีก็ better นะคะบางทีก็ better นะคะ better คือแบบอังกฤษนะคะแต่เราจะออกเสียงแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสากลเขาเข้าใจกันค่ะเราไปฝึกพูดพร้อมๆกันอีกทีนะคะHopefully, it will make me sleep better. หวังว่ามันจะทำให้ฉันนอนหลับดีขึ้น เราไปฟังอีกทีนะคะ Hopefully, it will make me sleep better. That's great. Hope you sleep well. For me, I get very sleepy in meetings. แบ่งเป็น3ส่วนนะคะThat's great. เยี่ยมเลยศัพท์นะคะ That's คือ That is นั่นคือแล้วก็ Great ดีมากเยี่ยมเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ That's great. เยี่ยมเลย Hope you sleep well.ขอให้คุณนอนหลับสบายหรือว่าหวังว่าคุณจะนอนหลับสบาย hope หวังว่าหรือขอให้นะคะ sleep well นอนหลับสบายเราไปฝึกพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ hope you sleep well ต่อไปนะคะ for me I get very sleepy in meetingsสำหรับฉันจะง่วงนอนมากๆในที่ประชุมศัพท์นะคะ for สำหรับ me ฉัน for me สำหรับฉัน very
มาก sleepy ง่วงนอน get very sleepy ง่วงนอนมาก in meetings ในที่ประชุม meetings เติม s เพราะว่าประชุมหลายๆครั้งนะคะเราไปฝึกพูดพร้อมๆกันอีกทีนะคะ for me I get very sleepy in meetings สำหรับฉันจะง่วงนอนมากๆในที่ประชุม me too as I had a meeting in workThis afternoon and didn't get back to sleep like I normally do for work. แบ่งเป็น3ส่วนนะคะ Me too, as I had a meeting in work this afternoon. Me too, as I had a meeting in work this afternoon. ฉันก็เหมือนกันเพราะมีประชุมในที่ทำงานตอนบ่ายสับนะคะ Me too, ฉันก็เหมือนกัน as เพราะhad มีเป็น verb อดีตของ have นะคะที่เขาใช้ had ก็เพราะว่าเป็นการเล่าเป็นการเล่าถึงอดีตอะค่ะของเมื่อตอนบ่ายนี้นะคะก็เลยต้องใช้ verb อดีตนะคะ meeting ประชุม in work ในที่ทำงาน this นี้ afternoon ตอนบ่าย this afternoon ตอนบ่ายนี้จะสังเกตว่าเขาจะเชื่อมเสียงตรง this afternoon นะคะเนื่องจากตัวสะกดตัวหน้าก็คือตัว s นะคะเชื่อมกับตัว a นะคะจาก this afternoon ก็เลยเป็น this afternoon นะคะเราไปฝึกพูดพร้อมๆกันอีกทีนะคะ Me too as I had a meeting in work this afternoon ฉันก็เหมือนกันเพราะมีประชุมในที่ทำงานตอนบ่ายไปฟังอีกทีค่ะ Me too as I had a meeting in work this afternoon and ส่วนต่อไปค่ะ and didn't get back to sleep and didn't get back to sleep และไม่ได้กลับไปนอนสับนะคะ didn't หรือ didn't ไม่ได้ get back กลับไป sleep นอนหลับเราไปฝึกพูดพร้อมๆกันอีกทีนะคะ and didn't get back to sleep และไม่ได้กลับไปนอนไปฟังอีกทีนะคะ and didn't get back to sleep like ส่วนต่อไปค่ะ like I normally do for work like I normally do for work เหมือนที่ทำงานปกติคำศัพท์นะคะ like เหมือนNormally, ปกติ do, ทำ for, สำหรับ work, งาน do for work, ทำงานไปฝึกพร้อมกันอีกทีนะคะ like I normally do for work เหมือนที่ทำงานปกติไปฟังอีกทีค่ะ like I normally do for work ไปฟังต่อเนื่องทั้งประโยคอีกทีนะคะMe too, as I had a meeting in work this afternoon and didn't get back to sleep like I normally do for work. ต่อไปนะคะ I'm feeling better now. Just feeling better now. I'm feeling better now. Just feeling better now. ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วตอนนี้เพิ่งรู้สึกดีตอนนี้สับนะคะfeeling ความรู้สึก better ดีขึ้น now ตอนนี้เราไปฝึกพูดพร้อมๆกันอีกทีนะคะ I'm feeling better now just feeling better now ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วตอนนี้เพิ่งรู้สึกดีตอนนี้ฟังอีกทีค่ะ I'm feeling better now just feeling better nowตอนนี้เริ่มมืดแล้วค่ะคุณย่าตัวเล็กมาเดินออกกำลังกายแล้วก็ทำคลิปไปด้วยค่ะ I was okay in the meeting as it was earlier today. I was okay in the meeting as it was earlier today. ฉันโอเคในที่ประชุมมันเหมือนเมื่อวันก่อนสับนะคะ as it was เหมือนเดิม
in the meeting ในที่ประชุม earlier ก่อนหน้านี้ earlier today ก่อนหน้าวันนี้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าประโยคนี้เขาใช้ was เนื่องจากมันเป็นเรื่องเล่านะคะเล่าที่ประชุมเมื่อตอนบ่ายใช่ไหมคะก็มันก็เลยต้องเป็น verb อดีตนะคะก็เลยต้องใช้ was นะคะเราไปฝึกพูดพร้อมๆกันอีกทีนะคะ I was okay in the meeting as it was earlier today ฉันโอเคในที่ประชุมมันเหมือนเมื่อวันก่อนไปฟังอีกทีค่ะ I was okay in the meeting as it was earlier todayขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและรับฟังและร่วมฝึกไปกับคุณย่าตัวเล็กสำหรับวันนี้คุณย่าตัวเล็กขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบ๊ายบาย